ม้าออนภาโพสต์อยากทำงานประโยคสั้นๆที่อ่านแล้วเศร้าม้าออนภาโพสต์อยากทำงานหลังเจอมรสุมดราม่าเรื่องการเมืองจนถูกปลดออกจากการหลายรายการม้าออนภาโพสต์อยากทำงานหลังจากที่พิธีกรดังม้าออนภาเจอมรสุมดราม่าเรื่องการเมืองจนถูกปลดออกจากการเป็นพิธีกรกรรมการในหลายรายการหันมารับงานรีวิวขายของต่างๆในไอจีและแม้ช่วงหลังๆจะมีออกงานต่างๆบ้างแต่แฟนๆจำนวนไม่น้อยก็ยังคงคิดถึงและอยากติดตามผลงานทางหน้าจอทีวีและดูเหมือนว่าม้าออนภาเองก็คิดถึงงานด้านนี้ไม่น้อยโดยล่าสุด2มกราคม64เจ้าตัวได้ลงรูปขณะช่างกำลังแต่งหน้าให้ลงไอจีพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าอยากทำงานแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่อ่านแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหลายคนบอกว่าคิดถึงอยากให้ได้กลับมาทำรายการอีก